บ้างครับกับการมาทุ่งนาไกลพอควรครับแต่ว่าไอ้กล้องลงสวัสดีครับอู๊ดนะครับอู๊ดดี้ชาแนลครับวันนี้เราจะพาไปทุ่งนานะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับบ้านภรรยาบ้านอุ้ยนะครับวันนี้จะไปดูพ่อหว่านปุ๋ยแล้วก็ดายหญ้าไปเอาหญ้าที่ทุ่งนานะครับไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าล้อรถผมมันเล็กแล้วฝนก็เพิ่งตกเมื่อคืนด้วยถ้าได้เข้าไปดีเลยได้เก็บภาพสวยๆมาฝากเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะโอเคไปเส้นทางที่ออกจากหมู่บ้านนะครับก็จะปูคอนกรีตนะครับถนนค่อนข้างดีนะครับแต่พอเราไปถึงทางที่จะไปทุ่งนาเนี่ยก็จะเป็นพื้นถนนลูกรังหรือพื้นดินนะครับแต่ถือว่ายังดีนะผมว่าเรียบอยู่รถเก๋งก็ยังไปได้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องรถอีแต๊กอย่างเดียวเลยถึงจะผ่านตรงนี้ได้แต่เขาก็ทำถนนกว้างดีครับจริงๆก็ไม่รีบแล้วค่อยๆไปเจอวิวสวยๆก็แวะถ่ายรูปนะฮะค่อยๆไปชิวๆครับทำอะไรครับทำหญ้าเก็บหญ้าเอาหญ้าเนาะหญ้าบัวอ๋อหญ้าเยอะไหมหญ้าเยอะไหมเยอะผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวมาจะไปนาไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านาอุ้ยอ่ะเพราะว่ารถผมไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าไม่รู้ถนนมันแฉะหรือเปล่า ทุกคนเห็นกระต๊อบตรงนั้นไหมทุกคนเห็นกระต๊อบตรงนั้นไหมผมว่ามันน่าอยู่อ่ะดูดิผมว่านี่เป็นรั้วบ้านนะเป็นรั้วบ้านแล้วก็มีบ้านเล็กๆอยู่ตรงนู้นโดยรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาแบบเนี้ยอยากอยู่แบบเนี้ยผมอยากอยู่แบบเนี้ยต่อไฟมามี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตผมอยู่ได้เลยว้าวชอบมากเช็คแบตเตอรี่กันนิดนึงนะครับมันก็ขึ้น 100% เนาะน่าจะไปได้ไปไม่ได้ก็หนูก็ขึ้นรถพ่วงกับพ่อแล้วกันพ่อไม่เอารถพ่วงอะไรมาคืนมันสุกด้วยครับรถมันติดแล้วก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวน้อยด้วยอะแต่ไม่เป็นไรแบตเตอรี่ผมว่าน่าจะถึงนะของพี่ถึงของพี่ชาร์จมาเต็มเมื่อวานแล้วไงนี่เราจะไปถึงอยู่ใช่ไหมไกลอยู่ไกลนะนี่คือทางเองครับคืออย่างนี้แหละครับเราไม่ได้มีแบบที่นาอยู่ใกล้ถนนใกล้หมู่บ้านแบบเขานะก็จะเข้ามาลึกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยกว่าคนอื่นหน่อยแต่ผมว่าการที่เราได้เข้ามาลึกแบบนี้ผมว่ากลับได้บรรยากาศดีมากกว่าไงเราได้ใช้เวลาอยู่บนเส้นทางที่เราจะไปทุ่งนาเนี่ยอย่างมีความสุขนะผมว่าคุณผู้ชมเห็นบ้านหลังนู้นไหมครับนี่เป็นบ้านที่ผมอยากจะอยู่แบบนี้เลยอ่ะเงียบๆเหงานิดนึงอ่ะอยู่ในกลางทุ่งนามีน้ำมีประปามีไฟฟ้าผมก็โอเคแล้วนะแล้วก็สงบดีอ่ะเราปลูกผักปลูกอะไรยังไงเราก็ทำไปอ่ะนะโอเคโอเคเย้สวัสดีครับไปเที่ยวนาครับทำรายการอ๋ออากาศดีเลยผมกินไม่เป็นถ้าครับลวกจิ้มน้ำพริกพอได้แต่ทำอย่างอื่นไม่เป็นทำอะไรบ้างครับน้ำหน่อยไปเที่ยวนาครับก็ดีแท้ไหนคุณละกันไปเลยครับแบตหมดแล้วนี่เราเจอชมรมรถไฟฟ้าเหมือนกันโอเคเย้ป้าแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นไฟฟ้านะครับใช้ก่อนเราอีกว้าวยุคนี้มันใช้เป็นระบบไฟฟ้าผมว่ามันก็ประหยัดดีนะ ช่วงใกล้ถึงมาข้างๆสายยาวบ้างครับกับการมาทุ่งนาของพวกเราสองคนก็ไกลพอควรนะแต่อากาศมันดีครับอากาศไม่ร้อนนะครับต้องขออภัยครับต้นคลิปเนี่ยตั้งแต่คลิปเริ่มคลิปเลยผมไปปิดเสียงไมค์ไว้เลยไม่มีเสียงพูดผมใช้เสียงภาคเอานะบางทีไม่ตรงได้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามเรากดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับว่าเราจะไปทำอะไรต่อบ๊ายบาย